สวัสดีครับวันนี้ได้รับทุเรียนนะฮะเครื่องส่งมาให้จากกุยบุรีนะครับนี่ฮะเป็นทุเรียนย่านซื่อนะครับนี่เขาบอกว่าประมาณต้นเดือนก็จะส่งมาให้นะฮะอันนี้ส่งห้องเย็นมาเลยนะครับนี่ฮะไม่ให้ทุเรียนมันเสียหายอะไรเลยเป็นทุเรียนย่านซื่อนี่โอ้ลูกไม่ใหญ่เลยฮะได้กลิ่นลงมามีกลิ่นแล้วนี่อีกลูกหนึ่งครับนี่ฮะทุเรียนย่านซื่อแท้ๆครับย่านซื่ออยู่ที่ไหนย่านซื่อเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ตำบลหับขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ไม่ไกลจากป่าละอูเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะคล้ายกับทุเรียนป่าละอูมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปผ่าดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่สุกแล้วได้กลิ่นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเนื้อของทุเรียนย่านซื่อจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกลูกนี้เขาจะเฉาะมาให้ดูแล้วมั้งเนี่ยฮะนี่นะครับนี่มันก็จะมีรอยสมมติเราก็จะผ่าตามรอยอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนไหมวิเปลือกบางมากนี่ดูสิครับนี่เปลือกบางมากเลยนี่ฮะดูเนื้อโอ้สีน่ากินมากเลยครับนี่ครับทุเรียนย่านซื่อนี่ครับมองชิมเลยไหมนี่ฮะนี่หวานมันเนื้อละเอียดอร่อยดีครับเหนียวหวานมันรสชาติดีมากครับถ้ามีโอกาสนะครับลองติดตามสั่งดูนะครับนะฮะทุเรียนย่านซื่อเทียบกับป่าละอูได้ไหมคะคล้ายคลึงกันมากเลยครับน่าจะแยกไม่ออกนะฮะแล้วมีกลิ่นหอมไหมคะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับเป็นทุเรียนที่ไม่ค่อยมีกลิ่นเขาบอกราคาเท่าไหร่ครับประมาณกิโลละสั่งมายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะครับเราไม่ยังไม่รู้ราคาแต่ว่าที่แน่ๆคือถูกกว่าป่าละอูถูกกว่าทุเรียนหลายๆแห่งนะครับทุเรียนรสชาติดีเป็นทุเรียนน้องใหม่นะครับชื่อทุเรียนย่านซื่อครับ